ขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่ครอบครัวชินวัตรน่ะอยู่ที่เชียงใหม่นะทําพิธีต่างๆนานาเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินก็เดินทางไปเชียงใหม่เหมือนกันค่ะไปติดตามสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำพูนในระหว่างการที่จะไปจัดการเรื่อง PM 2.5 คุณเศรษฐาไปวันที่15 16 กลับ 17นะคะวันที่15มีนาคมคือวันนี้คุณเศรษฐาจะถึงเชียงใหม่ตอน17 นาฬิกาค่ะแล้วจะเรียกประชุมทันทีเลยนะคะไปถึงเชียงใหม่ปั๊บเรียกประชุมบูรณาการการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นพิษ PM 2.5 เรียกใครมาบ้างคะเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดมาค่ะแม่ทัพภาค3แล้วเรียกมาที่ไหนคะที่โรงแรมอนันตราเชียงใหม่รีสอร์ทค่ะแล้วก็ประชุมกันตอน20:00เขาก็เลยบอกว่าจับตาดูซิว่าคุณเศรษฐาจะไปพบคุณทักษิณไหมจะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำไหมเพราะเขากินข้าวกันอยู่ที่บ้านพักกรีนวัลเล่แม่ริมคุณเศรษฐาจะได้เชิญไปที่กรีนวัลเล่แม่ริมด้วยไหมคุณเศรษฐาเนี่ยพูดถึงกรณีที่มีประชาชนไปต้อนรับทักษิณจำนวนมากบอกว่าจงเข้าใจและมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเถอะนะเพราะเป็นนายกมากี่ปีล่ะไม่ได้กลับบ้านมากี่ปีล่ะกลับมาก็มีคนอยากพบอยากเจอเป็นธรรมดาแล้วยิ่งเป็นนายกที่อยู่มานานนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญด้วยโอ้โหคนก็เลยยิ่งอยากพบใหญ่เลยนั่นเอมเอมก็มาทุกคนมาหมดเลยมาครบถ้วนกระบวนความนะคะลูกชายลูกเขยหลานครบค่ะนี่ก็ทำพิธีไหว้พระกันสะดวกสบายอย่าไหว้พระถ้าจิตใจสกปรกอย่าไหว้พระถ้ามือยังสกปรกอย่าพนมมือไหว้พระถ้ามือสกปรกนั้นโกงชาติบ้านเมืองไปเพราะเท่ากับโกงคนอื่นไปอ่ะโกงภาษีอากรราษฎรไปคือโกงพี่น้องเพื่อนร่วมชาติไปอย่าพนมมือไหว้พระมีคนถามว่าจะไปกรีเซ่ไหมวันก่อนเศรษฐาไปกรีเซ่นี่ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เลยเธอรู้ไหมไปยืนถ่ายรูปยิ้มแต้หน้ากรีเซ่ครับฉันรู้บอกรู้ไหมว่าข้างหลังคืออะไรเรายังดูถ่ายทอดอยู่เลยนะเสียงปืนในวันนั้นน่ะคนถามว่าจะไปกรีเซ่ไหมนี่กราบพระเจ้าอยู่หัวเมื่อกี้เห็นว่าแป๊บยังมีพยาบาลอยู่ตามหลังนะครับเดินไม่ทันเหนื่อยยังมีอยู่นี่ลูกสาวนี่นี่เอมาอิงมาเอมาหลานนี่นายกหมดเลยเนาะใช่นี่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหมดเลยลูกเขยมาหมดหลานมาหมดมาหมดเลยยกเว้นคุณหญิงพจมานกับคุณบรรณพศดูสิเขาใส่เสื้ออะไรอ่ะน่าจะเป็นเสื้อพื้นเมืองอ่ะผ้าแบบผ้าฝ้ายอ่ะเบาๆอ่ะเพราะเมื่อวานโดนบุญยอด ทักไปแล้วไงเดี๋ยวไอ้บ่ายมีโทรทลุกนะคือซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ต้องพักมาก็ได้นั่นแหละผ้าพื้นเมืองก็ถ่ายไปอันนี้อนุโมทนาจะเห็นเลยนะว่าเขาเรียงความสำคัญนะคุณทักษิณก่อนแต่แทนที่จะเป็นพานทองแท้ถ้าบอกว่าจะไปเดินนำครอบครัวนะไม่เขาจะให้อุ้งอิงเดินตามต่อทันทีนะครับแล้วค่อยบรรดาพี่ทั้งหลายไปอยู่ข้างหลังญาติเยื่อไปอยู่ข้างหลังเขาให้สิงกับอุ้งอิงเนี่ยเหมือนกับการที่บอกเลยว่านี่คือนายกคนต่อไปเป็นทายาทผมเลยถามว่าทำไมโอ๊คไม่มีความสามารถที่พ่อจะเลือกขึ้นมาไม่มีสายรัดเอวด้วยปวดหลังเว้ยสายรัดเอวด้วยพูดมากไม่เมื่อยพุงพูดมากแล้วมารัดเอวอย่างเงี้ยก็มีคนมาแซวว่าพุงโตไงก็เลยต้องใส่ให้มันเอวคอดหน่อยอันนี้ป่วยเป็นอะไรเนี่ยไส้ติ่งอ๋อเขาผ่าถุงน้ำดีใช่ไหมไหมเขาตัดถุงน้ำดีเห็นไหมครับจริงจริงคนอื่นยังไม่ได้จุดเลยนะอุ้งอิงจุดก่อนนะก่อนพี่ๆเลยอุ้งอิงเนี่ยเข้มแข็งที่สุดในพี่น้องสามคนเนี่ยอันนี้นายาเลยนะครับว่านี่คือนายาทางการเมืองเลยว่าอุ้งอิงคือสำคัญกระเป๋าชาแนลอุ้งอิงคือกระเป๋าชาแนลอุ้งอิงคือปลาเทียนไปดูทีมงานไปดูมากระเป๋าชาแนลใบละเท่าไหร่กระเป๋าชาแนลใบเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวแคปมารุ่นนี้แนวหน้าเวอร์ชั่น2กระเป๋าชาแนลอันนี้รุ่นเบสิกอยู่แล้วรุ่นใส่ไปเสื้อสียี่ห้ออะไรเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวมีคนทำให้ไม่นะฉันไม่เผลอลายเนี่ยมันเป็นแอร์เมสอะไรเงี้ยซัมเมอร์เนี้ยใครจะเนาะถูกป่ะมันอารมณ์แบบแอร์เมสซัมเมอร์นะใช่เธอให้ AI ไปตรวจดูสิดูรองเท้าแตะสิพวกนี้เผลอๆนะรองเท้าแตะแอร์เมสคู่ละ42,000แบบขี้แตะนี่แหละพี่อย่าด่าหนูอย่างนั้นไหนดูซิพี่อย่าด่าหนูไม่ได้บอกว่าผิดนี่จ้าหนูน่ะผิดรองเท้าหนังสีส้มเล็กๆปัญญามีแค่คู่2คู่ก็เดินไปซื้อมาแทนที่ไปซื้ออย่างอื่นได้ตั้ง10คู่มันเป็นความสุขของแต่ละคนจ้ะทุกพี่ทุกเหรอจ้ะเก็บจะตายหาอ้าวแล้วใส่ทำไมล่ะ
สวยอ่ะก็มันชอบเนาะโอ้ยนี่ไหมโอ้กราดเข้าไปรับพ่อ